ความลื่นค่ะมิวเลยตัดสินใจปิดเชดเดอร์พอเครื่องจักรของเราเดินเครื่องเยอะขึ้นใช่ไหมแกนก็ทำงานเยอะขึ้นฟันเฟืองปั่นเยอะขึ้นค่ะระบบมันเริ่มรับไม่ไหวแล้วก็เลยปิดเชดเดอร์แล้วกันจะได้ลื่นค่ะพอปิดแล้วก็แบบรู้สึกลื่นมากเลยอาจจะไม่มีแสงและเงาค่ะแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นี้ดีงามสุดๆบินอย่างชิลอะโอเคดีงามค่ะดีงามช่วงนี้ร่ำรวยมีเงินเยอะใช่ไหมคะอยากได้อะไรอะไม่ฟาร์มแล้วนะช้อปปิ้งค่ะช่วยคุณได้ไปล้วนๆหาเงินมาเพื่อไปนี่แหละรู้สึกอยากจะได้แร่ทองแดงใช่ไหมคะจัดเลยซื้อบูปินค่ะเครื่องเทรดของเราช้อปปิ้งกันเถอะใส่ไปเลยนำเข้าแร่ทองแดงค่ะยัดเงินเข้าไปดูสินี่ไงได้ทองแดงมาแล้ว เงินเท่านั้นที่ช่วยคุณได้มิวก็ซื้อหลายอย่างนะคะทองเหลืองก็ซื้อทองแดงก็ซื้อมีอาหารเหลืออยู่แต่ก็ได้ทำอาหารสำรองไว้แล้วค่ะแซนด์วิชไข่น่ากินมากโอเคเปลี่ยนอาหารกันดีกว่านี่เลยขนมปังค่ะแล้วก็บวกกับไข่ดาวแซนด์วิชขอเช็คอะไรหน่อยสิเงินในนู้นใช่ไหมคะมี 6,000 ในนี้มี 4,000 ก็มีเงินประมาณ 11,000 แล้ว1สแต็กก็เก็บได้ตั้ง64ใช่ไหมเรื่องจากเราไม่ได้เดินแล้วเพราะว่าทรัพยากรเยอะแล้วเนาะโอเคเช็คความถูกต้องค่ะแต่ก่อนแค่แบบเปิดเครื่องปันเฟืองปั่นเยอะก็รู้สึกหน่วงละตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงความชิวอ๋อนี่ไงสาหร่ายเราก็สั่งหยุดไปค่ะเพื่อให้มันลื่นนั่นเองเอกดปุ่มนี้เหรอไม่ใช่ใช่ใช่อ่ะเป็นไงล่ะการเก็บเกี่ยวสาหร่ายโอ้โหเก็บไม่หมดไงเอ๊ทำไมเขาไม่เก็บตรงนี้ล่ะประกบปากไม่เงี้ยเต็มเหรออาจจะเต็มก็ได้ค่ะเดี๋ยวช่วยเก็บได้ยินเสียงเจ้าหมอนั้นอยู่นั่นแหละสาหร่ายที่มี 300,000 ค่ะมิวเอาไปขายหมดแล้วแหละทีนี้ก็เลยเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าเปลี่ยนเป็นเงินค่ะเพื่อความรวยโอเคในวันนี้เราต่อกันเลยดีกว่าสิ่งที่ต้องทำค่ะคือการทำให้บล็อกแสงหรือเจ้าก้อนแสงของเราเนี่ยเป็นอัตโนมัติให้ได้เขาคือเควสในส่วนแคทาซิสค่ะนี่เลยระบบเนี้ยจำนวนมากมายยาวๆๆๆถ้าเป็นอัตโนมัติได้เราสามารถที่จะอัปเกรดเครื่องจักรให้มันมีสปีดที่เร็วขึ้นไวขึ้นค่ะทีนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะได้ยินเสียงโจรค่ะแถวๆนี้เลยแหละเขาอยู่แถวๆนี้แน่นอนไงตรงนี้แน่ๆโอ้โหแล้วจะมีหมู่บ้านชาวบ้านด้วยต้องให้ออกมาก่อนค่ะตรงนั้นไม่ได้ใกล้กันเกินไปเดี๋ยวเราให้เขายิงกันเองได้นะยิงกันสิยิงมาง้างมาเออยิงกันเองก่อนเล็งดีๆเออนั่นแหละค่ะไปเดี๋ยวเขาก็ยิงกันตายค่ะออกมาแล้วไม่เอาอยู่ใกล้ชาวบ้านไม่ดีมาแล้วตีง่ายมากค่ะก็เขายิงกันเองบาดเจ็บแล้ว จบติดคำสาปด้วยไปเร็วรีบไปบ้านก่อนทั้งเปล่าแล้วก็นมค่ะแทรกไว้ข้างบนนี้เงาๆโอเคหายโอ้โหทั้งเนื้อทั้งตัวค่ะเต็มไปด้วยลูกธนูเราไปทำอะไรที่มันอลังการกันดีกว่ามันคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแค่ต้องใช้เงินจำนวนที่เยอะหน่อยเท่านั้นเองใส่เข้าไปในเครื่องพวกนี้เลยเรากำลังซื้อบางอย่างรอบนี้ไม่ได้ซื้อเป็นทองแดงแล้วแต่เราซื้อเป็นทองค่ะช้อปปิ้งแล้วแวะมาเอาแอปเปิ้ลสัก2ลูกบางคนอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมแต่เดี๋ยวไว้ดูกันค่ะรอทองก่อนเนาะทองพร้อมทุกอย่างพร้อมค่ะอย่างแรกเอาทองไปคราฟเป็นบล็อกทองกันก่อนค่ะ8216คราฟเพิ่มวางแอปเปิ้ลไว้ตรงกลางล้อมรอบด้วยบล็อกทองค่ะเอ๊ะไม่มันไม่ได้เอ๊ะโอ้เอ็นชานโกลเด้นแอปเปิ้ลไม่ได้ใช้บล็อกทองอาเคนโกอุตส่าห์จะทำบางอย่างอะไ
ใกล้กันมันแค่ความอลังการก็ไม่ทำหรอเนี่ยโอ้โอ้การคราฟของไม่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่าหมิวจะทำอะไรอธิบายง่ายๆเลยแล้วกันไหนดูสินี่ค่ะจะตีแบบเอ็นชานเนาะเป็นชายนี่ไงมันแบบเรืองแสงวิบวิบวับสวยๆงามๆอย่างเงี้ย คือไม่ได้ทำให้แบบอุปกรณ์ดีขึ้นหรือว่าดาเมจแรงขึ้นนะคะแต่มันจะดูแบบมีออร่าไงโอ้โหไม่ให้ตีอะเพราะว่ากราฟไม่ได้โอ้หนัวใจบอกทองโอเคงั้นข้ามไปเลยค่ะไปที่งานของเราดีกว่าปื๊ดต้องไปพื้นที่ตรงนี้เพราะเราล็อกพื้นที่ไว้ค่ะทำให้แบบเวลาโดนระเบิดแล้วระเบิดมันไม่ทำลายใช่ไหมนี่เควสลงไปลงไปแล้วก็วาง TNT 1ลูกจุดระเบิดค่ะเงียบรอโอเคได้มาแล้วปึ๊บจากลูกบอลใหญ่ค่ะกลายเป็นลูกบอลน้อยซิงคูลาริตี้น้อยเนาะทบทวนความทรงจำกันก่อนว่าต้องทำอะไรบ้างเอ้ย แต่ไปวันนี้อะไรมันก็ไม่เป็นใจเหรอเนี่ยแวะมาเอาบนมิวค่ะเดินอย่างนี้ก็ได้นะเร็วดีปึ๊บใช้ทานในการเดินค่ะดอกไม้หน่อยเอาดอกไม้ไปคราฟแล้วก็เดินด้วยความไวแสงเงียบจอบเอ๋ก็คือเอาลูกบอลน้อยไปตำในนี้ใช่ไหมอ๋อโยนไม่ได้ค่ะโยนแล้วดิ้งเข้าตัวคืนต้องเปลี่ยนใหม่ใส่ลงในฮอปเปอร์เขาตำไหมอ่ะเขาบอกเขาไม่ตำเพราะเครื่องไม่ได้เดินเอ๋อะไรนี่อ๋อหลายขั้นตอนหลายชั้นไหนดูสิผสมเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้เป็นซิงคูลาริตี้หลักสี่เนาะมาแล้วยังอ๋อนั่นไงใช่ไหมมาแล้วได้หลายอย่างเลยแล้วถ้ามิวจำไม่ผิดก็คือเอาไปผ่านเครื่องบดค่ะคือบดต่อมาโอ้โหนี่ไงเราก็จะได้เป็นลูกบอลสีจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยได้หรือยังโหยมีหลายสีด้วยนะเนี่ยบอลสีหนูต้องเอามาล้างใช่ไหมตอนแรกตรงนี้เป็นเครื่องล้างค่ะแต่ตอนนี้เราย้ายไปแล้วพอล้างไปก็จะได้สองสิ่งก็คือเนี่ยมันเป็นของเหลวค่ะที่เป็นเรียกว่ายังไงน้ำทางเคมีแหละเนาะที่ใช้งานอะไรต่อไม่ได้เลยค่ะเป็นสิ่งแบบจะเรียกว่าปฏิกูลไหมหรือเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจค่ะก็คือมันเป็นน้ำที่ล้างเอาไว้ล้างสีเนาะแล้วก็เป็นสีตกค้างในนั้นค่ะเหมือนเป็นสารตกค้างหรือเปล่าไม่แน่ใจพอล้างสีไปเรื่อยๆค่ะสิ่งสุดท้ายที่เราจะได้ก็คือสีม่วงต้องเอาสีม่วงค่ะมาคราฟรวมกันแล้วก็ไปผ่านแสงบีคอนใช่ไหมก็จะได้เป็น refine radiant ค่ะก้อนแสงเอาก้อนแสงไปตำค่ะตำเสร็จคราฟต่อได้เป็น radiant coin ค่ะแล้วก็คราฟต่ออีกทีก็จะได้เป็น mechanism tier 3โอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่ต้องทำค่ะมันดูวุ่นวายเหลือเกินเดี๋ยวค่อยๆทำไปทีละอย่างค่ะอย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยมิวเล่นเองมิวยังงงเองค่ะไม่รู้มันจะซับซ้อนไปไหนเนาะอ่ะต้องเก็บของของใหม่ค่ะให้มันใหญ่ขึ้นแล้วกันทรัพยากรเรามีแล้วแต่เพื่อความเป็นระเบียบค่ะต้องใช้อย่างหนึ่งนะเขาแนะนำให้ใช้ค่ะคือสต็อกพายสวิตช์เนี่ยมันจะดีมากๆเลยแบบของใกล้เต็มกล่องใช่ไหมคะก็จะหยุดการทำงานค่ะเพราะของแบบเริ่มหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสั่งเครื่องจักรให้ทำงานใหม่น่าใช้ค่ะน่าใช้อย่างแรกสุดขอสเต็ปแรกก่อนแล้วกันค่ะมีการพาวเดอร์ตรงนั้นระบบการคราฟ TNT แบบออโต้ค่ะสไตล์ของเราอยู่ตรงนี้งั้นที่คราฟก็ต้องขยับมาด้านหน้านิดหนึ่ง TNT ใช้โต๊ะคราฟแบบ 3x3 ค่ะเอ๊ะไม่ได้จะเอาไข่ออกมาหมุนเนาะให้ออกด้านข้างแล้วกันโอ้แบบนี้ก็ได้ค่ะคราฟได้เหมือนกันส่งไอเทมด้านบนลงมาในบล็อกที่2แล้วลงในบล็อกที่3แล้วก็ส่งออกตรงนี้ค่ะตำแหน่งการส่งเข้าส่งออกต้องถูกด้วยนะตรงไหนเป็น TNT ใช่ไหมวัดระยะให้ดีค่ะตรงไหนเป็นกันพาวเดอร์ตรงไหนต้องเป็นทรายค่ะระบุให้ชัดเจนกำลังสงสัยบางอย่างค่ะว่าเราวางแบบนี้เลยได้ไหมให้มันชิดกันเลยแล้วแต่ละพื้นที่ค่ะแต่ละโต๊ะคราฟเราค่อยระบุไหมว่าให้ดูดอะไรเข้ามาแต่ละมุมค่ะถ้าให้ดูดเข้ามาต้องเป็นการพาวเดอร์เอ๊
หวังว่าจะใช่นะตรงกลางเป็นทรายค่ะใส่เข้าไปไม่พอลองคราฟเพิ่มดูสิโมดูลแล้วก็ดูดเข้าใส่มาให้ครบค่ะไม่ใช่มือเปล่ามันเป็นทรายอุ้ยเอ้ยโอ้ยว้ายตกใจทำไมโอ้ยไอ้เจ้าเอ็นเดอร์แมนชัวโอ้เล่นซะตกใจใจหายใจคว่ำเลยอะโอ้ยไม่ไหวไม่เอาอย่างงี้ไม่รู้ว่าชอบว้ามาหาทำไมเนาะไม่เข้าใจเขาจริงๆเหมือนกันฮะดูสิลากมาเลยกันพาวเดอร์ค่ะส่วนทรายก็ลากมาเลยอ้าวโอเคดึงได้แล้วกันพาวเดอร์ก็ถูกดึงมาค่ะดูสิอ้าวทรายใส่ได้ตรงล็อกอุ๊ยกันพาวเดอร์ก็มาแล้วค่ะอ้าวมาได้สุดท้ายโอ้โหนี่แหละสูตรคราฟถูกต้องค่ะเหลือแค่การทำงานแน่นอนว่ามิวก็ออกแบบให้ชีวิตมันง่ายอยู่แล้วค่ะเราจะไปทำให้อะไรให้มันยุ่งยากทำไมใช่ไหมเดินมาเลยแกนออกวางแกนเข้าไปหมุนหมุนปันปันปึ๊บปึ๊บอ้าวนี่นี่หมุนผิดหมุนผิดอ้าวหมุนให้ถูกอ่ะเด้งออกได้ยังไงรอเงียบเออได้แล้วหนึ่งเดียนดีสเต็ปแรกเสร็จสิ้นค่ะแค่นี้แหละโต๊ะคราฟแล้วฝนก็ตกแล้วมันก็ตกทุกวันตกตลอดเวลาไม่รู้จะตกไปไหนค่ะเอ้ยแบบนี้เดี๋ยวจินตนาก่อนจินตนาการก่อนไม่ใช่จินตนาก่อนส่งไอเทมเข้ามาถูกต้องส่งตามท่อสิได้ไหมแล้วก็ให้ทำงานโอเคถ้าเป็นไอเทมที่เราต้องการในสเต็ปต่อไปคือดอกไม้ค่ะมิวเลือกเป็นดอกไม้ความสูง2บล็อกสีแดงสีอะไรก็ได้แหละไม่ได้สำคัญน่ะขอแค่มันผสมเข้ากับซิงคูลาริตี้ค่ะมันก็จะได้เป็นแบบซิงคูลาริตี้หลากสีอยู่แล้วปลูกดอกไม้ไปวางบล็อกกั้นไว้วางแขนกลค่ะถ้าในแขนกลเนี่ยมีบนมิวก็ขอให้ทำงานได้นะคิดอะไรไม่ออกถามเกียร์บล็อกค่ะพี่คุณได้เสมอขึ้นมาเชื่อมแกนได้ไหมเฮ้ยได้เอาล่ะมิวได้ดอกไม้มาแล้วค่ะนี่แหละเอ๋แต่อย่างนี้น่าจะมีปัญหานะเรื่องการดูดเข้าค่ะมันก็มีเทคนิคแบบคลาสสิกเหมือนกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่พรวนดินไว้หรือปลูกดอกไม้ในพื้นที่ที่พรวนดินไว้ปลูกพืชในพื้นที่ที่พรวนดินไว้ค่ะฮอปเปอร์ก็สามารถดูดเข้าได้ลองดูซิพรวนดินค่ะปลูกดอกไม้ได้ไหมได้อันนี้คือวิธีคลาสสิกแต่วันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะเราจะไม่ใช้วิธีนี้ดิดกาดเลยมันดูเฉยเฉยใช่ไหมวิธีง่ายๆเดินผ่านได้ไหมโอเคถ้าเดินผ่านได้ใช่ไหมคะเราก็ใช้ Encase Fancy พัดลมค่ะอย่าไปเรียกชื่อมันยากเลยวางฮอปเปอร์ตรงนี้แหละส่วนพัดลมก็ตั้งไว้ตรงนี้เดินสายไฟเดินไงดีนะโอเคง่ายที่สุดน่าจะเป็นเกียร์บ็อกซ์ค่ะหรือไม่ก็ฟันเฟืองปันเฟืองดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศแล้วแต่อารมณ์อย่างคือมันแบบใช้ได้หลากหลายแล้วแต่ความชอบเลยมิวรู้สึกอยากจะใช้ฟันเฟืองก็ใช้อ่ะอยากจะใช้เกียร์บ็อกก็ใช้โอ้พัดลมหมุนผิดทางอ่ะเนี่ยดูสินี่เป็นการดูดเข้าสินะเฮ้ยถ้าดูดเข้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาย้ายฮอปเปอร์ก็จบเลยค่ะขวานก็มีทำไมไม่ใช้ขวานให้มันจบๆไปล่ะต้องเก็บของอยู่ทางด้านขวาแทนอุ้ยอุ้ยชนกับระบบไม่ดีไม่ดีไม่ดีค่ะมันวางกล่องตรงนี้ก็ได้ฮอปเปอร์ไปเลยตอนแรกว่าจะให้ผลักออกไม่เขาไม่ยอมออกเขาต้องการการดูดเข้าค่ะเฮ็ดระบบสิเงียบอุ้ยดอกไม้มาดอกไม้ร่วงเออถ้าไม่ร่วงก็ดูดเข้าได้เห็นไหมโอ้ทำไมร่วงแค่ดอกแรกอะ นี่แหละค่ะวิธีการคลาสสิกที่แบบพรวนหน้าดินนี้ไม่ต้องใช้อ้าวอ๋อมันร่วงเพราะมันดูดเข้าตัวเราลืมคิดไปค่ะเราไม่ได้ใช้ดอกไม้แต่เราใช้สีแดงนี่มันต้องมีการคราฟเปลี่ยนจากดอกไม้แดงค่ะให้เป็นสีแดงด้วยก็ไม่ยากเลยจากที่เป็นที่เก็บของค่ะก็เป็นโต๊ะคราฟไปซะโต๊ะคราฟแบบหันหน้าขึ้นบนดีกว่าต้องเก็บของอยู่ด้านบนค่ะเออแค่นี้เอง
อะไรมันจะดูง่ายกับชิวขนาดนี้เนี่ยหมุนปั่นปั่นหมุ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 นโอเคปั่นแล้วเทสระบบอีกหนึ่งรอบค่ะใส่เข้าไปเลยอ่ะดูดมาแล้วแล้วโอ้โอ้หื้อโอ้หื้อชอบจริงๆมอสแฟกนี้ค่ะเป็นไงล่ะความขี้เกียจแบบนี้คือแบบทำให้คนเราขี้เกียจได้มากมายอ่ะอยากจะให้มีการหยุดระบบด้วยนะต้องมีค่ะต้องมีง่ายแบบง่ายๆเลยก็นี่ไงเกียร์ชิปค่ะได้เวลาลองดูแลสต็อกทายสวิตช์ออกก่อนเชื่อมต่อเกียร์ชิปได้ไหมนี่คือสต็อกทายสวิตช์ค่ะตรงนี้ไงล่ะแล้วก็กระแสไฟเรสโตนสิ่งที่หนูสงสัยค่ะคือมันทำงานยังไงอ๋อสามารถปรับได้อ่ะว่าจะให้หยุดการทำงานตอนไหนตอนของเต็มกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเหลือของกี่เปอร์เซ็นต์เราน่าจะมูฟได้ใช่ไหมยังไม่ค่อยเข้าใจระบบการทำงานเท่าไหร่ค่ะต้องลองดูก่อนใส่เข้าไปอ๋อเขาบอกว่าถ้าไอเทมค่ะอยู่ในกล่องเกินกว่า 75% ค่ะมันจะปล่อยกระแสไฟเดสโตนมาเพื่อสั่งหยุดระบบค่ะแล้วถ้าไอเทมค่ะน้อยกว่า 25% ค่ะเขาก็จะสั่งเดินเครื่องอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นี่เองโอเคงั้นเราก็ปรับไปที่ 75 ค่ะแล้วก็ 25% คืนก็ได้หรือ 30% ก็ได้ค่ะของเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยให้เริ่มการทำงานนั่นเองอ่ะอ้าวเอ๊ะสั่งหยุดแล้วเหรอเหมือนจะสั่งหยุดแต่ทำไมมันหมุนได้ล่ะคะอันนี้มันเกียร์ชิปผิดไอเทมค่ะอันนี้มันคือการเปลี่ยนทิศทางการหมุนของแกนเราไม่ใช่ต้องการใช้เจ้าตัวนี้สิ่งที่เราต้องใช้มันคือเกี่ยวกับเรื่องของพาวเวอร์ค่ะใช้ผิดอ่ะเอ๊ะมีไหมนะนี่ไงคลัตช์ค่ะแหมก็ว่าอยู่กระแสไฟส่งแล้วนะทำไมยังไม่หยุดการทำงานนี่ไงหยุดแล้วสมบูรณ์แล้วค่ะได้ไอเทมที่จำเป็นมาใช้2 อย่างแบบอัตโนมัติแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามมิวก็ได้นี่มันอย่างหนึ่งแล้วสินะ TNT ค่ะในโซนทางด้านนี้ดอกไม้สีแดงเปลี่ยนเป็นสีแดงเรียบร้อยได้มา2 อย่างแล้วยังเหลืออะไรบ้างเราไปฟาร์มกันต่อเลยค่ะอย่างต่อไปเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆค่ะเราจะต้องแม่นยำโอ้นี่คือช้างเฮ้ยไม่เอาอ่ะขอพื้นที่แบบเต็มๆช้างได้ไหมเห็นแล้วมันน่ากลัวจริงๆค่ะทางนี้ดีกว่ามั่นใจแน่ๆเล็งไปเตรียมช้างสิคะนี่ไงช้างที่เราอยู่ตรงนี้เลือกไปเลยพื้นที่ที่เราเคลมไปค่ะเวลาโดนระเบิดใช่ไหมมันจะไม่ถูกทำลายอันนี้เราทดลองเคลมตรงนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะแปลว่าเรื่องที่เราจะทำต่อไปมันอันตรายมากสินะใช่ไหมต้องระมัดระวังอย่างดีค่ะบึมบั่มมาไม่รู้อะไรจะเสียหายบ้างต้นพื้นที่ที่เตรียมไว้ล้อมกรอบให้พอได้เห็นค่ะวันนี้นะตุระยะช้างของเราแล้วก็ปิดช้างไปเลยขอลองอย่างหนึ่งก่อนค่ะมิวอยากรู้จริงๆว่ามันจะทำได้ไหมถ้าทำได้จะง่ายมากเลยค่ะก็คือแขวนกลของเราอ่ะหรือมือจับของเราสามารถที่จะวาง TNT ได้ไหมคิดว่าน่าจะวางได้นะเพราะว่าจากข้อมูลบอกว่าปลูกต้นไม้ยังได้ค่ะเอาของใส่กระถางก็ได้ยกโยกย้ายค่ะก็ยังทำได้เลยอุ้ยโอ้โหวางได้วางได้โอเคโอเครู้แล้วอย่างนี้ง่ายเลยค่ะก็วางได้วางแนบชิดกับเรสโตนให้มันบึ้มบั้มบึ้มบั้มไปเลยเออฟิกแน่นอนนั่งคิดนั่งจินตนาการมาสักพักค่ะบอกได้คำเดียวมึนตึ๊บว่าไม่รู้จะเล่นอะไรดีใช่ไหมก็เลยลองผิดๆถูกๆไปค่ะได้มาแล้วโครงสร้างในรูปแบบนี้ค่ะที่เราเล็งไว้คือจะปล่อยไอเทม2 อย่างเนาะก็คือ Ender Dust ค่ะแล้วก็ Singularity น่ะลงมาตรงนี้แล้วให้มันแบบโดนระเบิดบึ้มขอแค่โดนรัศมีระเบิดก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องโดนจังๆเลยค่ะฟิลเตอร์ค่ะระบุว่าห้ามดูด Singularity ห้ามดูด Ender Dust ค่ะให้ดูดเฉพาะเจ้า Singularity ลูกบอล น้อยๆไปเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เล็งไว้แล้วเหลือการส่งค่ะทีนี้มิวทราบว่านี่ไงเราสามารถทำเป็นหุ่นยนต์แบบนี้ได้ดูดีเนาะก็คือส่งทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะแล้วให้ปล่อยลงตรงกลางใช่แล้วเลือกเป็นสมาร์ทเลยค่ะนี่คือฟิลเตอร์เลือกมาก่อนทั้งคู่ต่อบล็อกขึ้นไปเราจะต่อบล็อกทำไมนี่เมื่อเราบินได้นั่นสิค่ะระบุแล้วจากข้อมูลบอกว่าเราสามารถที่จะปรับจำนวนได้ด้วยนะแต่คำถามคือปรับยังไงคะ
ถ้าเหมือนกับว่าระบุจำนวนได้ด้วยว่าจะให้ส่งกี่อันมิวไม่แน่ใจว่าปรับยังไงค่ะดูข้อมูลสิส่งไอเทมลงมาใช่บอกฟิลเตอร์ค่ะระบุไปว่าจะให้ส่งอะไรนี่ไงใช้เมาส์ค่ะหมุนเมาส์อ่ะอ๋อมือเปล่ามือเปล่าใช่ไหมเอ๊ะก็ไม่ใช่กดชิปเหรอก็ไม่ใช่อ้าวพอส่งอัจฉริยะของเรามันดื้อใช่ไหมใช้ยากเออไม่เป็นไรค่ะเอาแบบธรรมดาธรรมดาก็ได้มันก็มีตัวเลือกตัวอื่นให้ใช้เหมือนกันใช่ไหมอย่างเช่นตรงนี้ค่ะฟันนิลก็ช่วยคุณได้เหมือนกันนะเรามั่นใจว่ามันไม่ดื้อแน่นอนค่ะพอใช้บ่อยทูตใช้ยากนี่เลยใส่เข้าไปแล้วก็หมุนได้ไหมไม่หมุนไม่ได้ค่ะปกติมันหมุนได้นี่อะไรนี่เอ๊ะมุมนี้ไม่สามารถระบุได้หรือเปล่าคะเฮ้ยฟันนิลมันระบุได้นี่ไงใช่ไหมระบุจำนวนได้ค่ะแล้วทำไมพอเป็นแนวตั้งระบุไม่ได้ล่ะโอ้เราต้องวางกล่องด้านบนก่อนค่ะวางไปวางไปนี่ไงเห็นปะปรับได้แล้วอยากให้ส่งทีละเท่าไหร่ค่ะระบุได้เลยความเร็วในการส่งนั่นเองมันก็แค่นี้แหละเวลาผ่านไปเนิ่นนานมากๆค่ะเป็นชั่วโมงแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นค่ะสต็อกไพสวิตช์ค่ะระบบตรวจจับความจุของเราอ่ะมันตรวจจับเจ้าควอนตัมซิงคูลาริตี้ผิดพลาดค่ะเขามองว่าควอนตัมซิงคูลาริตี้เนี่ยสามารถสแต็กกันได้แบบ64สแต็กใน1กองไงพอเราใส่ไอเทมจนเต็มแล้วค่ะสต็อกไพสวิตช์ก็ไม่สามารถตรวจจับได้ทันทีว่ามันใกล้เต็มแล้วนะอะไรอย่างงี้มิวต้องเลื่อนปรับค่ะวันนี้หยุดการทำงานเมื่อมีไอเทม 2% แล้วก็ให้เริ่มการทำงานทันทีค่ะเมื่อไม่มีไอเทมในกล่อง 2% คือขนาดไหนนี่ค่ะคือ 2% 2% ก็เต็มกล่องแล้วอ่ะใช่ไอ้เจ้านี่น่ะมันเรียกว่ายังไงไม่ฉลาดเลยถ้าฉลาดไหนต้องรู้สิว่าควอนตัมซิงคูลาริตี้สแต็กได้แค่2ไม่ใช่สแต็ก64ก็อาจจะเป็นแบบความไม่เข้ากันของบอสค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ปรับไปค่ะหยุดการทำงานเมื่อผลิตทรัพยากรได้ 2% เริ่มทำงานเมื่อไอเทมหมดกล่องค่ะน่าจะทำงานได้แล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันดูเลยค่ะพร้อมมั้ยคะระวังชีวิตด้วยล่ะยังไม่เดินเครื่องระเบิดทิ้งก่อนนั่นไงล่ะประสานเข้ากันด้วยแรงระเบิดเริ่มการทำงานค่ะไอเทมถูกปล่อยมาแล้วมี Ender Dart ค่ะแล้วก็ Singularity ระเบิดบึ้มบึ้มอีกบึ้มเลยค่ะเต็มที่เลยมันไม่ถูกทำลายแน่นอนมีแต่ผู้เล่นอย่างเรานี่แหละที่จะตายโอ้โหเด้งออกข้างนอกด้วยแฮะอ๋อตรงนี้ต้องมีกระจกด้วยโอเคตอนแรกเอากระจกออกสินะคะโอ้ยหุยอ่ะหยุดการทำงานเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยทำไมถึงได้มีการหยุดการทำงานไอเทมตรงนี้ค่ะเต็มแล้วยังไงล่ะโอ้ถูกต้องเลยค่ะส่วนสัดส่วนที่กระเด็นนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็แก้ไขได้ค่ะปิดช่องไปก็คงไม่กระเด็นแล้วแหละ นี่เลยค่ะคือสิ่งที่เราเล็งไว้ยังไงล่ะอธิบายระบบกันนิดหนึ่งเนาะหลังจากที่เราใช้การคราฟท์ TNT แบบออโต้ค่ะส่งมาซิตัวเองอย่างสุดท้ายคราฟไปเลยคราฟปึ๊บได้ TNT มาค่ะTNT ก็จะถูกส่งตามท่อทองเหลืองนี้ค่ะไปเรื่อยๆเห็นปะเขาอยู่ในท่อด้านไงส่งไปยาวมาเลยค่ะแล้วก็จะเข้าสู่แขนกลคอยวาง TNT ให้เราค่ะมิวปรับความเร็วเป็น32เร็วกำลังพอดีเลยถ้าเร็วกว่านี้ค่ะมันจะระเบิดบึ้มบั้มเร็วเกินไปก็เลยสัก32พอดีเลยตัวปรับค่ะก็ใช้เป็น Rotation Speed Controller เนาะปรับความเร็วของแกนหมุนนั่นเองว่าให้มือจับนี่ค่อยๆส่งมานะอย่าไวมากกว่านี้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็สต็อกไพสวิตช์ค่ะควบคุมความจุของกล่องเก็บของเราเมื่อไอเทมเต็มกล่องในปริมาณที่เรากำหนดไว้เขาก็จะส่งกระแสไฟค่ะกระแสไฟของเราก็ถูกเดินขึ้นมาปุ๊บเชื่อมต่อกับชูดค่ะหรือว่าฮอปเปอร์อัจฉริยะนั่นเองเรียกง่ายๆก็ท่อส่งอัจฉริยะแล้วกันค่ะเชื่อมต่อไปปุ๊บส่งกระแสไฟมานะขึ้นแดงๆหยุดการทำงานทันทีค่ะเมื่อไอเทมเต็มกล่องนี่แหละฟิลเตอร์สามารถปรับได้ว่าเวลาปล่อยจะให้ปล่อยทีละกี่ชิ้นนี่แหละคือระบบใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะปัญหาเจ้าสต็อกไพสวิตช์นี่แหละค่ะในที่สุดก็แก้ไขได้แล้วอุ้ยไอเทมยอดเยี่ยมมากๆดังโดนก่อสร้างค่ะตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ถึงขั้นลูกเพนบอลแล้วใช่ไหมตั้งแต่สีแดงค่ะตั้งแต่กุหลาบตั้งแต่ TNT คราฟมาระเบิดบึ้มบั้มในซิงคูลาริตี้ค่ะผสมรวมกับ Ender Dart
แล้วเราก็ได้เป็นการผูกพันเชิงควอนตัมค่ะผสมรวมกับสีกลายเป็นแบบลูกบอลหลากสีค่ะแล้วก็เอามาผ่านการบดแยกต่ออีกโอ้ยอะไรมันจังสับสนขนาดนี้มิวเล่นเองมิวยังงงเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วกันค่ะมะแผ่นนี้มีอะไรให้ทำอีกมากมายแล้วมีอะไรให้แบบน่าเล่นน่าเล่นอ่ะเยอะมากเลยอีพีนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ